ด่วนเช็คอาการบาดเจ็บล่าสุดสุพโชคสารชาติคัมแบ็กคืนสนามเมื่อไรเผยโอกาสเห็นสอ,องพี่น้องเช็คแบ็กนักเตะทีมชาติไทยในเจลีกเป็นไปได้อย่างไรส่วนเคลีกตามจีบนักเตะไทยสู่ดินแดนกิมจิเรื่องนี้น่าสนใจยกระดับนักบอลไทยทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียวพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารของทีมชาติไทยกันละครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามาลองวิเคราะห์ลองมาดูเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันสั้นนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่านักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยอาจจะถึงช่วงในการ ผลัดเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวนะักฟุตบอลไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าหากว่ามองไปในอนาคตยาวๆแล้วเราก็เราคงจะได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นนักเตะหน้าใหม่ๆที่เข้าสู่ทีมชาติไทยแน่นอนนะครับอแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็คงจะต้องมาดูที่อาการบาดเจ็บของสุภโชคสารชาติแล้ะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยทุ่มเทชนิดที่ว่าเกินร้อยนะครับถึงขนาดนะฮะลงโซเชียลมีเดียว่าผมเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับซึ่งผมมองได้เลยนะครับว่าหลายคนคงเห็นแล้วนะครับว่าสุภโชคสารชาติเนี่ยเต็มที่ขนาดไหนใส่สุดขนาดไหนนะครับจนมีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการประเมินออกมาคร่าวๆเนี่ยนะครับว่าอาการบาดเจ็บ ครั้งนี้ของทางด้านสุภพโชคสารชาติเนี่ยนะครับน้าที่จะค่อนข้างบาดเจ็บพอสมควรนะฮะในเรื่องของกลามเนื้อเนี่ยนะฮะแล้วก็จะไม่ได้เห็นสุภพโชคลงสนามให้กับซัพโปโรที่สถานการณ์ย่ำแย่อยู่เนี่ยคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมีเดือนครึ่งนะฮะหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบเอาสมบูรณ์เลยถ้าตามจากวิเคราะห์อของผมเนี่ยน่าจะ2เดือนคืออ่ะตีเป็นสัปดาห์ก็4-8สัปดาห์ แต่4สัปดาห์เนี่ยเร็วไปนะครับแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเอาเต็ม max เลยเนี่ย2เดือนจะถึงจะได้เห็นสุบโชคสารชาตินะครับก็เดี๋ยวรอ c o n f i r มจากทางสโมสรนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากการวิเคราะาห์สถานการณ์แล้วคาดว่าน่าจะหายไป2เดือนแล้ะครับ แต่ว่าพวกเราก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับสุภโชคสารชาติแหละครับทุ่มเทใจเกินร้อยแบบนี้ยังไงเราก็ติดตามเชียร์สุภโชคตลอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงในมุมถัดไปว่านักเตะไทยเนี่ยที่ช่วงนี้เป็นดราม่ากระแสแรงอยู่เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเราจะมีนักเตะไทยเพิ่มไปเจลีกี่คนมีใครบ้าง ผมมัดรวมแล้วมันเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าในฐาน,นะของคนบ้านเราเราก็อยากจะเห็นนักเตะเราไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นแต่จะบอกว่าไม่ใช่คนบ้านเรานะอ้างอิงจากคนญี่ปุ่นเลยนะครับเขามองบอลไทยเนี่ยเขาเห็นเราผิดหวังเขาก็ผิดหวังตามนะเพราะจริงๆแล้วแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยชอบบอลไทยนะเขาตามมาดูบ้านเราเยอะมากเลยนะเออคนไทยกับคนญี่ปุ่นยมีความรัก รักพอชอบกันอะไรประมาณนี้นะอยากสนับสนุนกันนะครับต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นมองไทยถ้าหากว่าพวกเราจะไปบอลโลกเขาบอกยังไงฮะเขาบอกว่าการที่ไทยเนี่ยอยากประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับหน่าที่จะส่งนักเตะของเราเนี่ย ไปนะครับเล่นในศึกเจลิกของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้มากที่สุดนะฮะนี่คือโอกาสที่ใกล้ตัวมากๆนะครับซึ่งคนที่พูดแบบนี้ก็คือฮิโรยุกิทาคาฮาชินะครับแฟนบอลของคอนซาเรซัปโปโรเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นมาว่าถ้าหากทีมชาติไทยอยากจะแข็งแกร่งขึ้นจํานวนผู้เล่นเนี่ยในต่างแดนเนี่ยไม่ต้องจะเป็นญี่ปุ่นหรอกฮะที่ไหนก็ได้เนี่ย ต้องให้มันเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้แต่ว่าที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่ามันกําลังมีประเด็นนะครับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับเรามีสุภโชคสรารชาติสุพนัทเหมือนตาเอเลียสดอลเลาะที่ออกไปคาแข้งนอกประเทศไทยเวลานี้เนี่ยรวมไปถึงชนาทิพย์สงกระสินธีระทรบุญมาทันนะคะธีระศิลป์ดังดาที่เคยออกไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับมีเพียง5ผู้เล่นเท่านั้นที่คาแข้งในระดับเจลิกซึ่งที่เหลือเนี่ยอยู่ข้างนอกหมดเลยนะครับซึ่งทีมชาติไทยจริงๆของเขาตอน อันนี้เนี่ยผมว่านะฮะาจากการที่สืบมาเนี่ยนะ เจ้าตัวก็รู้สึกว่าอยากจะเล่นมากขึ้นแล้วกันนะอยากจะลงสนามมากขึ้นแต่มันไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของตัวนักบอลอย่างเดียวมันก็อยู่ที่การตัดสินใจอย่างที่ลุงเนวินเขาบอกกันเลยฮะอยากรู้อะไรให้ไปถามเขาก็คงจะต้องไปถามเขาจริงๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะไม่ได้รู้ออกมาจากปากแกนะแต่ว่าทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยคงจะอยากลงสนามมากขึ้นเราก็เลยเบนเข็มไปว่าถ้าหากว่าไปร่วมเล่นกับคอนซาโรเรซัปโปโรแล้วเนี่ยสุพนัทจะได้เล่นมากขึ้นหรือไม่ซึ่งทางซัปโป เนี่ยอยากได้สุพนัทอยู่แล้วมีอยู่2ชอยที่ซัปโปโรอยากจะได้นักเตะไทยนั่นก็คือทางด้านของสุพนัทเหมือนตาและก็ทางด้านของกองหน้าทีมชาติไทยสุพชัยใจเด็ดนะครับสองชอยนี้เนี่ยถือว่าเป็นชอยที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับที่ถ้าหากไปโลดแล่นในเวทีเจลีกประเทศญี่ปุ่นเราไม่เพียงแต่จะเห็น การที่นักเตะไทยไปเล่นที่นั่นแล้วเรายังเห็นคู่พี่น้องผสานนะครับผสานแข่งกันพาทีมคอนซาเรสซัปโปโรสูปปร้ศึกในศึกเจลีกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแค่นั้นยังไม่พอรวมไปถึงสตอรี่ในการลงสนามด้วยนะโอโหพี่เล่นซ้ายน้องเล่นขวาแล้วถ้าหากว่ายิงขึ้นมาเนี่ยโอโหสถานนะฮะ สถานเกาะฮอกไกโดกันเลยทีเดียวอันนี้มันเป็นหลายมุมมากๆที่น่าจะได้เห็นแต่จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับมันอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าอะไรครับสุภชัยใจเด็ดเนี่ยก็อยู่ในแคนดิเดตที่อ่าคอนซาร์เรสซัป,ปโปโรต้องการอยากจะได้ตัวเข้าร่วมทีมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรื่องราวมันก็เลยถ้ามามองมุมที่ทางด้านของลุงในวินหรือว่าบุรีรัมจะปล่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะซึ่งถ้ามองในมุมที่วินวินเนี่ยถ้าสุพนัทมาสุภชัยอาจจะไม่ได้ไปแล้วสุภชัยจะไปไหนนะฮะดูแล้วมันก็จะกักก,ก,กันแต่ถ้าหากว่าสุภนัทยังอยู่ยุโรปนะครับคลาสก็ยังดีสู้ต่อไปอีก อายุอัดยังน้อยอยู่พัฒนาได้อีกนะฮะแต่เพียงแต่ต้องอดทนอดกั้นนะฮะในการลงสนามมันอาจจะน้อยกว่านะฮะแต่สุบชัยก็จะได้ไปทางด้านของคอนเสเรซัปโปโรอันนี้คือจากการวิเคราะห์นะครับส่วนจะได้ไปหรือไม่ได้ไปมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าก็ต้องรู้อยู่ที่คนตัดสินใจเพียงคนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าเอเจนต์ด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะดูแลทางด้านของนักเตะ อย่างไรก็ตามส่วนนักเตะไทยคนอื่นๆที่จะไปยังศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยแหละครับที่มีกลิ่นอายนะครับในการสัมผัส ดินแดนแห่งประดิษฐ์เนี่ยเยอะมากมากนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยก็จะมี2ทีมเนี่ยแหละครับทั้งจูบิโลกับโชนันเนี่ยที่มีการเปิดเผยออกมาแต่คาดว่าน่าจะไปโชนันอยู่แล้วนะครับก็ตามที่มีการเปิดเผยออกไปซึ่งจะเป็นรูปแบบของการซื้อขายตกลงดีลกันอย่างเป็นทางการจริงๆอันนี้น่าจะมองเห็นอนาคตแล้วก็เราก็ต้องไปลุ้นกันอีกต่อหนึ่งว่าพอจเจริญศักดิ์ไปแล้วเนี่ยโชนันเบบาเลจะส่งลงสนามหรือไม่เพราะว่ามันเป็นอย่างทางการเขาอยากได้ไงนะฮะไม่ใช่เรายัดไปอยากจะให้จเจริญศักดิ์ไปจริงจริง แล้วเจลีกเขาก็อยากได้แต่ว่าอยู่ที่การตกลงการสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจบลงที่ราคาเท่าไหร่อย่างไรนั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งกรณีหนึ่งที่ยืนยันได้เลยนะครับมีการทาบทามเข้ามาอย่างจริงจังนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือทางด้านของปรเมศอาจวิไลนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการทาบทามไปเจลีกยังดูว่าจะไปทีมไหนอย่างไรแต่ว่าตอนนี้นะครับทางเกาหลีใต้ครับ K2 นะฮะมี K1 ด้วยนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกว่าแต่ว่า K2 ทาบถามให้ปรเมศอาจวิไล ไปลุยเกาหลีใต้บอกได้เลยนะครับว่าดีลนี้น่าสนใจมากเพราะสไตล์ของปรเมศฐวิไลเนี่ยพิงไถถึกดันคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ร่างกายแข็งแกร่งต่อสู้ได้ถ้าหากได้เพิ่มกล้ามเนื้อได้เพิ่มศักยภาพได้ตกแต่งนะครับให้เป็นนักเตะร่างทองการโจมตีแนวลึกการเลย์ออฟนะครับการร่วมเล่นกับเพื่อนได้ ผมบอกได้เลยครับว่านี่คือดีลที่น่าสนใจที่นักบอลไทยจะไปเล่นเกาหลีใต้อันเนี้ยน่าดูมากๆแล้วโอกาสในการเล่น k2 ทูผมว่ามากกว่าน่าติดตามจริงๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการอัปเดตนะครับข่าวสารของนักเตะทีมชาติไทยที่จะเปิดประตูสู่ดินแดนต่างประเทศไม่ใกล้ไม่ไกลทั้งเจลีก เคลีกเราเริ่มต้นกันแบบนี้ครับรับรองได้รวมทีมกันเมื่อไหร่เห็นความแตกต่างเมื่อนั้นและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ